กูไม่น่าขายเลยเนี่ยพาสมบัติพ่อชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพระมาขายครับอาจารย์อย่างนี้ตีราคาไว้เท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยทราบราคาเลยครับพี่แต่คุณพ่อผมซื้อรวมๆไว้ประมาณ 300,000 ครับสมัยก่อนหมดนี่ซื้อไว้ 300,000 ถ้าละ 350,000 เราโอเคไหมล่ะ3องค์เลยครับพี่350,000ใช่ครับ4องค์มีไหมมีอีกองค์ไหมไม่มีเลยครับโอเคผมขอลองคิดแป๊บนึงนะครับโอเคก็ได้ครับพี่350,000ครับพี่แต่พี่ดูเราเศร้าๆดูไม่ค่อยแฮปปี้จะได้เงินตั้ง 300,000-400,000 มีอะไรหรือเปล่าพอดีว่ามันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อผมครับพี่แล้วเรามีเรื่องต้องใช้เงินไหมใช่ครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตังค์มีความเดือดร้อนนิดหน่อยครับ300,000ไม่นิดนะเอางี้ตอนนี้มันมีการเขาเหมือนกับว่ารับฝากพระรับจำนำพระคล้ายๆเอาเล่มรถไปวางนึกออกไหมเสียดอกนิดหน่อยครับถึงเวลาถ้าเราหาเงินได้เราก็มาเอาพระกลับไปส่วนระหว่างทางเนี่ยเราก็ส่งดอกให้มันตรงถ้าเรามองเราซื้อ 350,000 ใช่ป่ะเราก็อาจจะรับจำนำนายไว้สัก 300,000 เงี้ยนั่นแหละก็ส่งดอกเราเดือนหนึ่ง 4,500 6,000 อยู่เราๆนี่แหละถึงเวลาเอาเงินก้อนมาก็ได้พากลับไปครับคิดว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะ6เดือนใช่ไหมครับพี่มันแล้วแต่กี่เดือนก็ได้แต่ว่าถึงเวลาสมมติวันนี้มันที่4ใช่ป่ะครับ4เดือนถัดไปวันที่4ทุกวันที่4ให้ส่งให้ตรงตามตกลงของเราใช่ครับตามใดที่ยังส่งพระก็ยังเป็นของเราเพียงแต่ว่าฝากไว้อยู่กับผมใช่ป่ะถ้าตกลงตามเงื่อนไขนี้เดี๋ยวเราจะออกใบให้อย่างนั้นก็ได้ครับพี่โอเคนะยังไงวะไอ้หนุ่มนั่นแม่ง6เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยโทรหาไม่เคยรับสายบอลคู่นี้แม่งสนุกไลน์ไปแล้ว6เดือนแล้วอย่างนั้นพี่ต้องยึดแล้วนะครับใครวะส่งไลน์อ๋ออาจารย์เต้ยมีอันนี้มั้งน้องพระที่จำนำไว้จะยึดนะตกลงเงี้ยวเนี่ยสบายประหยัดไปอีก 50,000 ถูกเวรพระชุดนั้นเกยกแผงใครจะไปเอาให้โง่วะจะปีหนึ่งจะ6เดือนจะอะไรกูก็ไม่ไปอย่างนั้นอ่ะ